PC Story อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็คือ EP เท่าไหร่แหละ2เนาะ EP ที่2แล้วนะก็ต่อเนื่องจาก EP แรกไปเลยนะจ๊ะก็คือ EP แรกแล้วเราพาทุกคนไปที่แสมสารมาใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรใช่ปะจริงๆวันนั้นน่ะไปทำคลิปวิดีโอนะโครงการรักภูผามหานาทีนะซึ่งโครงการที่เราทำก็คือโครงการรักทะเลที่เคยเล่าไปใน EP ที่แล้วเนาะก็มันจะเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในรักภูผามหานาทีเนี่ยแหละก็ตอนนั้นยังไม่ได้เล่าเพราะว่าตัวคลิปวิดีโอเนี่ยยังไม่ได้แบบออนแอร์อะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้ก็คือเผยแพร่แล้วใน YouTube เรียบร้อยอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยเอามาให้ดูนิดนึงว่าวันนั้นไปถ่ายทำอะไรมาแล้วก็มารีแคปมาโชว์ behind the scene นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้นะก็ไปดูกันเลยไปแข่งที่ต่างประเทศนานๆคิดถึงบ้านบ้างไหมครับคิดถึง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 เวลาที่ได้กลับบ้านคิดถึงความร่มเย็นสบายอยู่มุมไหนก็ยิ้มได้คิดถึงรอยยิ้มมีคนที่ทำให้เราหายเหนื่อยเวลาหิวก็อิ่มท้องอิ่มใจคิดถึงเวลาได้หยุดพักได้อยู่กับเพื่อนๆได้นั่งเล่นมองท้องฟ้าไปเรื่อยๆคิดถึงเวลาที่ได้เอนตัวก็คือโครงการรักทะเลก็คือไปกับโปรจีนนะทุกคนก็คือจะเป็นเฉพาะพาร์ทที่เป็นของโปรตีนนะก็คือโปรที่เหลือเราไม่ได้ไปอ่ะคุณไม่ได้เล่าใช่ป่ะคือพรีเซนเตอร์ของโครงการนี้ก็คือมี4คนคือโปรโมโปรเมโปรเมียวโปรจีนอ่ะแล้วโครงการรักทะเลก็จะเป็นพาร์ทของโปรจีนอะไรอย่างงี้อ่ะไปดูกันต่อทิ้งเรื่องวุ่นวายข้างนอกชาร์จพลังเต็มที่คิดถึงทุกเวลาที่ได้กลับมากลับมาทำให้ป่าชุ่มชื้นสมัยก่อนไม่มีน้ำป่านี้แล้งมีฝายมีน้ำมีน้ำก็มีป่ากลับมามีอยู่มีกินมีน้ำมีป่าก็มีกินเขามีของกินน่ากินด้วยอะกลับมาอุดมสมบูรณ์เห็นป่าต้นโครงกลางหญ้าทะเลอยู่กันอุดมสมบูรณ์ก็ดีใจเราไม่มีมายงชิดว่างาเขาเป็นแหล่งอนุบาลแหล่งอาหารให้สัตว์เยอะแยะเลยกลับมามีบ้านปะการังก็เหมือนบ้านของปลาปลามีบ้านปลาอยู่ได้เราก็มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ครับเนี่ยทุกคนเห็นไอ้ก้อนนี้ไหมอันนั้นคือบ้านปะการังนะเคยเล่าไปในช็อตบ้างในแบบ EP 1บ้างนะแต่อยากจะบอกว่าก้อนที่ถ่ายทำอยู่เนี่ยก็คือเป็นม็อกอัพนะทุกคนก็คือจริงๆแล้วบ้านปะการังที่เราไปลงทะเลจริงๆเพื่อเป็นบ้านให้ปะการังอ่ะก็คือก้อนใหญ่กว่านี้2เท่าก็คือหนักประมาณแบบ130กกแต่ก้อนที่เอาไปถ่ายทำก็คือ60โลกรุบกริบน่ารักนะซึ่งจริงมี2ก้อนมีก้อนที่แบบหนัก130โลด้วยอยู่ในนั้นแหละอยู่ในเรือนี่แหละแต่ว่าตอนถ่ายอาจจะแบบดูแบบทุลักทุเลไงภาพมันดูไม่สวยมันไม่สามารถแบบหย่อนลงไปอย่างนี้ได้ทุกคนเพราะว่ามันหนักเกินไปนะไม่มีน้ำไม่มีบ้านของปลาเมื่อกี้คือก้อนจริงนะไม่มีปลาไม่มีบ้านของสัตว์น้อยใหญ่ไม่มีสัตว์น้อยใหญ่ไม่มีระบบนิเวศที่ดีไม่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ไม่มีบ้านของเราบ้านใครใครก็รักอย่าว่าโลกจะเหมือนบ้านนะเป็นบ้านหลังใหญ่ด้วยมาดูแลบ้านหลังนี้ในแบบที่ทุกคนทำได้ไปด้วยกันนะคะมาดูแลบ้านอะไรนะมาดูแลบ้านในแบบที่ทุกคนทำได้ไปด้วยกันนะคะใช่ไหมนั่นแหละคิดว่าใช่นะนั่นแหละแต่ก็คือ key message ไงว่าถ้าเราอยากได้สิ่งแวดล้อมที่ดีอยากได้แบบระบบนิเวศที่ดีทุกคนก็คือต้องช่วยกันเนี่ยคือถามว่าทำไมเราต้องทำตัวคลิปพวกนี้ออกมานะก็คือไม่ได้จะแบบ branding บริษัทหรืออะไรนะทุกคนมันอาจจะได้เป็นแบบผลพลอยได้แหละนะแต่จริงๆก็คือในเรื่องของการแบบทำเรื่องของ ESG อ่ะที่มันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ทำคนเดียวมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกนะการที่เราจะอยากให้แบบเกิด impact เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องสร้างความรับรู้ในแบบวงกว้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องทำเป็นคลิปวิดีโออะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการทำงานในฟิลด์ ESG อ่ะมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกแบบ investor นิดหน่อยเพราะเขาก็จะดูเรื่องผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยในการจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะซึ่งคลิปพวกนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ส่วนนึงอะไรอย่างงี้ก็คือ
ไม่ใช่ว่าการทำคลิปพวกนี้คือแบบแบรนดิ้งบริษัทอย่างเดียวนะทุกคนจริงๆคืออยากจะเชิญชวนทุกคนนี่แหละให้แบบลุกขึ้นมารักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติช่วยกันฟื้นฟูไม่ว่าจะป่าไม้หรือจะเป็นแบบทะเลหรืออะไรก็ตามคือในส่วนที่เราทำงานจริงๆก็คือทำในทุกๆพาร์ทมีเรื่องของการฟื้นฟูป่าไม้อะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวคราวหน้าให้มาเล่าให้ฟังละกันพอดีช่วงนี้จะแบบจับงงไงงงโครงการรักทะเลซะเยอะซึ่งแบบทำไมเราต้องสนใจเรื่องทะเลเพราะว่าอะไรเพราะว่าปะการังทุกคนเป็นแบบที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลก็คือ 25% ของปะการังพูดอะไร 25% ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลก็คือต้องพึ่งพาปะการังนะแล้วอีก 75% ที่เหลือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้พึ่งพาปะการังแต่มันก็พึ่งพาอีก 25% ที่พึ่งพาปะการังอยู่นึกออกไหมการที่ปะการังหายไปอ่ะมันทำให้แบบกระทบเป็นแบบต่อเนื่องเป็นห่วงโซ่อาหารแล้วปะการังนอกจากเป็นที่อยู่ของสัตว์เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์อะไรแล้วเนี่ยเป็นแหล่งแบบของยารักษาโรคบางชนิดด้วยนะทุกคนซึ่งคือกระทบอะการที่ปะการังแบบหายไปคือกระทบมากๆเลยและตอนนี้ก็คือปะการังอะหายไปแบบเยอะมากๆนะมีทั้งที่ฟอกขาวบ้างโดนสมอเรือโดนอวนลากไปโดนแบบกิจกรรมของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคือหายไปมากๆทุกคนเชื่อไหมว่าปะการังที่สมบูรณ์ในประเทศไทยตอนนี้เหลือแค่ 30% เท่านั้นนะจากที่แบบเมื่อก่อนหลายๆปีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยฟังแบบนักวิชาการเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคุณหมอเป็นสัตวแพทย์เนี่ยแหละบอกว่าจริงๆเมื่อก่อนปะการังที่เกาะล้านนะทุกคนสวยกว่าที่ภูเก็ตปัจจุบันนี้อีกนะแต่ตอนนี้ทุกคนที่ไปมีใครเคยเห็นไหมว่าปะการังแบบที่เกาะล้านมันสวยกว่าภูเก็ตอะไรเงี้ยคือมันโดนทำลายไปเยอะมากๆเราก็เลยต้องมาช่วยกันฟื้นฟูนะที่มาเล่าถึงพวกโครงการนี้บ่อยๆจริงๆก็คืออยากจะมาแบบนำเสนอแหละด้วยความที่เราอะทำงานกับทีมสัตวแพทย์ทีมแบบวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่เขาแบบดูแลเรื่องการฟื้นฟูปะการังมาแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบซึมซับเก็ดเล็กเก็ดน้อยความรู้ต่างๆมาจากเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเอามาเล่าต่อให้ทุกคนได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงได้แค่ไหนคือก็รู้ว่าแบบช่องเราก็ไม่ได้มีใครดูได้เท่าไหร่หรอกว่าแต่ก็ไหนๆก็มีโอกาสได้แบบฟังอาจารย์ทั้งหลายเล่ามาแล้วแล้วก็เอามาส่งต่ออย่างนี้ละกันกลับมาที่คลิปของเราคือจะบอกว่าปกติงานโครงการรักทะเลที่เราทำอ่ะกลับมาตรงนี้ได้แล้วก็คือปกติงานที่เราทำในส่วนของโครงการรักทะเลก็จะเป็นเรื่องของการเอาตัวบ้านปะการังอ่ะไปลงน้ำไปลงแบบตามแนวฟื้นฟูแนวปะการังต่างๆซึ่งก็จะมีการโคกับทางทช.นะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเขาจะเป็นชี้จุดว่าตรงไหนเป็นจุดโฟกัสที่เขากำลังฟื้นฟูอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร่วมกับทางคณะสัตวแพทย์จุฬาในการที่จะแบบดีไซน์ต่างๆให้มันเหมาะสมกับการฟื้นฟูของปะการังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆในตัวของคลิปวีทีอาร์การถ่ายทำวิดีโอพวกนี้จริงๆเราก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากเขาขอไปถ่ายทำในสถานที่จริงซึ่งก็เลยต้องเป็นคนพาไปเพราะเป็นพื้นที่ที่แบบเราวิ่งไปวิ่งมาแถวนั้นค่อนข้างจะคุ้นเคยละกันเอาจริงๆทำงานที่แสมสารมาไม่เคยแบบลงน้ำเล่นน้ำอะไรที่แสมสารเลยอะแสมสารไม่ใช่ที่เที่ยวสำหรับฉันนะสำหรับวันนี้ก็คือมีเรื่องมาเล่าประมาณนี้ก็คืออยากจะเอาคลิปที่แบบถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาโชว์แหละก็ประมาณนี้ส่วนรอบหน้าจะพาไปไหนคือต้องบอกว่าเราจะอยู่กับโครงการนี้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาโครงการรักทะเลเรื่อยมาเล่าต่อซึ่งครั้งหน้าเนี่ยจะพาไปไหนสปอยแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปเกาะล้านทุกคนก็นอกจากโครงการรักทะเลเนี่ยจะทำเรื่องของการฟื้นฟูแนวปะการังโดยการเอาบ้านปะการังไปวางตามจุดต่างๆแล้วเนี่ยนะเราก็จะมีโครงการย่อยอีกอันนึงซึ่งก็คือโครงการเยาวชนรักทะเลเป็นโครงการที่แบบปลูกฝังจิตสำนึกสร้างการตระหนักรู้ให้แบบเด็กๆในพื้นที่ที่เราจะเอาบ้านปะการังไปวางอะไรเงี้ยให้เขาแบบรับรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดูแลป้องกันแนวปะการังอะไรอย่างนี้ซึ่งครั้งหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมนี้ที่เกาะล้านกันนะสปอยเวอร์ก็นั่นแหละวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะก็วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย